หลังจากที่คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอเบตงได้ประกาศปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 กล่าสุดค่ะที่ทะเลหมอกไอเยวเวงได้กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะหลังมีการปลดล็อกระยะที่3จุดชมวิวทะเลหมอกที่นี่นะคะอยู่ที่พื้นที่หมู่2ตําบลอัยเยวเวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลามีนักท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้สวมใส่หน้ากากอนามัย แล้วก็ขึ้นมาสัมผัสอากาศเย็นพร้อมชมความงดงามของทะเลหมอกทะเลหมอกสีขาวโพลนหนานแน่นเต็มยอดเขานะคะท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะน่าอิจฉาจังเลยนะคะโดยนำกล้องถ่ายรูปโทราศัพท์มาเก็บภาพความประทับใจมาเช็คอินตามจุดต่างๆแล้วก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันจำนวนมากค่ะ ซึ่งการท่องเที่ยวในครั้งนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะจะแตกต่างจากการท่องเที่ยวครั้งที่ผ่านๆมามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาสมัครคอยมาช่วยเหลือนักท่องเที่ยว นอกจากจะมาทำหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วยังคอยมากำชับการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโควิด -19. ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขหากพบว่านักท่องเที่ยวไม่สวมใส่หน้ากากาอนามัยจะไม่อนุญาตให้ขึ้นไปเที่ยวชมนะคะถือเป็นกฎเหล็กที่นักท่องเที่ยวทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนั้นหากท่านใดต้องการที่จะขึ้นไปชมทะเลเหมอกไอเยวงอย่าลืมนะคะพกหนก้ากากอนามัยขึ้นไปด้วยจะได้ไม่พลาดโอกาสขึ้นไปชมทะเลเหมอกสวยๆแบบนี้ค่ะ,คะ,คะก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ภายใตย้ New n o r ม a l นะคะที่เราจะเห็นการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยไปอีกซักระยะใหญ่เลยนะคะ,คะ